สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับผมชื่อพัศภพอุ่นวิไลหรือแซมมี่นะครับปัจจุบันเป็นแบ็กอัพให้วงเจ็ตเซตเตอร์และเดอะพาเลสนะครับแล้วก็มีเป็นอินสตรัคเตอร์สำหรับวงโยธวาทิตแล้วก็เป็นมิวสิกอเรนเจอร์ครับวันนี้เดี๋ยวเรามีเรื่องเล่าสู่กันฟังกันนิดหน่อยนะครับเจอกันครับก็เริ่มเล่นดนตรีนะครับตั้งแต่เข้ามัธยมศึกษาปีที่1เลยที่โรงเรียนวราชบพิตรตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าจะได้เล่นวงโยแล้วแม่บังคับให้เล่น แม่แบบบังคับเลยบอกว่าถ้าเกิดไม่เข้าวงโยนะกลับบ้านเองกลับบ้านเองกลับบ้านเองตอนนั้นบ้านอยู่มหาชัยก็เลยเดินตุ้ยต้มเตี้ยมไปเซ็นชื่อพี่ครับอยู่วงโยครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญเข้าไปปีแรกปีนั้นก็คือประกวดเลยเราก็ยังไม่รู้หรอกประกวดคืออะไรไปเดินซ้ายขวาซ้ายเป่าเพลงอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปแรกๆใจมันไม่ได้ก็ไม่อยากเล่นอ่ะโดนแม่บังคับซ้อมช่วงปิดเทอมมาซ้อมประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ตอนนั้นอาจารย์ที่เลือกเครื่องให้เราคืออาจารย์สุกี้จรกันก็เลือกทำเป็ดให้เราแล้วก็ซ้อมปิดเทอมได้สัปดาห์นึง2สัปดาห์เราแบบไม่อยากไปแล้วเราหายเลยเว้ยตอนนั้นยังไม่รู้เลยอะไรมันคือการซ้อมดนตรีการซ้อมวงโยอะไรคือการประกวดแต่กลายเป็นว่าไอตอนที่ช่วงหยุดไปแบบ2สัปดาห์เกือบเดือนอะมันรู้สึกเหมือนแบบเบื่อว่ะอะไรมันขาดอะไรมันหายสุดท้ายก็เลยมาคุยกับพี่นารินเขาเป็นกรรมการวงคุมวงอยู่เขาก็โอเคให้โอกาสเล่นตั้งแต่นั้นมาแหละก็เลยอยู่ตรงนั้นยันแบบเรียนจบม.6เลยก็ประกวดไป5ปีในตำแหน่งทำเป็ดเนี่ยแหละครับเสร็จแล้วก็ไปเข้าศึกษาต่อด้านดนตรีเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์สาขาดนตรีตะวันตกไปเจออาจารย์สุรพลก่อนที่ผมจะเข้าไปศึกษาต่อที่มอเกษตรเนี่ยผมอะได้ออกไปเรียนทรัมเป็ตต่างหากเป็นแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ตอนนั้นจะมีพี่โปพี่เสี่ยวเต็มไปหมดเลยเราก็ไปเรียนวันนั้นอะเป็นแคมป์แค่7วันแต่ได้ประโยชน์เยอะมากทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรในโลกกว้างอีกเยอะเลยอะที่เราไม่รู้ในเรื่องการปล่อยทรัมเป็ตและในแคมป์นั้นทำให้ผมก็เจออีกคนนึงคือพี่อ้นอาจารย์สุรศรีชานกสกุลหลังจากเรียนกับพี่โปวันนั้นเขาก็ให้พี่อ้นเนี่ยมาสอนผมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา